สุดน่ารักเกรทวรินทร์เผยภาพประทับใจหนูน้อยแค่เหรียญจากกระปุกมาซื้อทองเป็นโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆหลังจากที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ได้เผยภาพเด็กหญิง2คนนำเงินจากการเก็บออมหยอดกระปุกมาซื้อทองเป็นของขวัญให้ตัวเองคนละ1สลึงงานนี้พ่อค้าร้านทองอย่างหนุ่มเกรทอดเอ็นดูความตั้งใจของน้องทั้งสองไม่ไหวได้โพสต์ภาพประทับใจนี้พร้อมเขียนแคปชั่นว่างัดเหรียญจากกระปุกมาซื้อทองคนละสลึงน่ารักมากๆค่ะแรงบันดาลใจการออมในปีนี้เลยซื้อทองต้องแจ๊กกุ้งซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความเก่งของน้องหนูทั้งสองถือเป็นตัวอย่างการออมเพื่อลงทุนที่ดีสุดน่ารักมากเลยเอ็นดูสุขใจยกบ้านคนมาซื้อก็เก่งพ่อค้าก็น่ารักได้ถ่ายรูปกับพี่เกรดก็คุ้มไปอีกขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ